สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพรรคกล้าจี้กระทรวงพาณิชย์ใช้อำนาจลดราคาน้ำมันก่อนจาติกวันนิดหัวหน้าพรรคกล้าแถลงวิธีทำให้ราคาน้ำมันลดลงมา4บาทต่อลิตรทำได้โดยคณะกรรมการกลางควบคุมราคาสินค้าและบริการหรือกกร.ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมีอำนาจประกาศกำหนดให้สินค้าที่มีความสำคัญต่อชีวิตเป็นสินค้าควบคุมได้ผ่านพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและแม้หลักการค้าเสรีต้องยึดไว้แต่หลักสากลยกเว้นไว้บางกรณีให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เรามีการตรากฎหมายไว้ตั้งแต่ปี2542มาตรา24หมวด3ว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้าและบริการอันไม่เป็นธรรมกกร.ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจบรรจุสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าควบคุมได้มาตรา25วงเล็บ2คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดอัตรากำไรสูงสุดในการขายสินค้าชนิดนั้นได้ที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้ประชุมทุกปีเพื่อทบทวนว่าสินค้าใดบ้างที่ต้องควบคุมซึ่งปรากฏว่ามีก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี2564คำถามคือเมื่อประกาศเป็นสินค้าควบคุมแล้วทำไมไม่มีมาตรการที่จะดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามอำนาจในมาตรา25ทำไมกระทรวงพาณิชย์ไม่เข้าไปกำหนดค่าการกลั่นที่สูงเกินควรทั้งที่คณะกรรมการควบคุมราคาสินค้าเพิ่งมีการประชุมไปเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคกล้ายืนยันว่าที่เสนอไปนี้คือเครื่องมือที่เรามีสามารถทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงได้ทันทีที่มีมาตรฐานสากลและมีเหตุผลที่ชัดเจนที่คณะกรรมการควรใช้อำนาจที่มีจะทำให้ราคาน้ำปั๊มปรับลดลงทันที4บาทต่อลิตรจากการควบคุมค่าการกลั่นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ